ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นที่ตั้งของน้ำตกทีลอซูน้ำตกภูเขาหินปูนที่มีความสูงประมาณ300เมตรความกว้างตามแนวลาดเอียงประมาณ500เมตรทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงหมายความว่าน้ำตกดำเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลองซึ่งห้วยแม่กลองไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นแม่น้ำแควใหญ่และไหลรวมเป็นแม่น้ำแม่กลองลงสู่ทะเลอ่าวไทยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมน้ำตกทีลอซูผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1.5 กิโลเมตรและล่องเรือยางระยะทาง13กิโลเมตรและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำอันยิ่งใหญ่กลายเป็นความงดงามของธรรมชาติจึงทำให้น้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศไทยและเป็นอันดับที่6ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้